ของที่แรกนะครับของเรานั่นก็คืออะไรครับพี่บิ๊กพี่ทำไมอ่ะเป็นกันแล้วขอพูดนะเคยแบบเคยนินนางไปรอบนึงเม็ดทรายพี่ใบเม็ดทรายเขียนเป็นเม็ดแล้วก็ซออายอทรายนะมันต้องเม็ดทรายซอรออายอไม่ใช่หรอไม่เขาชื่อเม็ดทรายซอโตไม่จริงหรอกตอนแรกอะชื่อทรายเฉยๆซออายอแล้วก็มาเติมเม็ดผมเทียมหยิบขึ้นมาแล้วคือไม่มีเห็นวันปีใหม่ปกติปีที่แล้วเรารวบใช่ป่ะคริสต์มาสปีใหม่แล้วจับฉลาก yes, มีพิเศษหน่อยแต่วันนี้ขาดไป1คน yes. เขาลาไปก่อนก็คือฮิมใช่ไม่มีพระฮิมนะจ๊ะวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้จับฉลากแล้วแต่ว่าเราจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบรีวิวกันปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่ปีเดียวนะปีก่อนๆด้วยที่ผ่านมาลูกซ่อนมีทำอะไรไปบ้าง แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบมาคุยกันเฉยๆที่เราจับฉลากแรกของขวัญกันไปคราวนี้เราก็อยากมีของมาแจกให้กับคนดูด้วยจ้ะเอ็กต้า300ซึ่งของที่แจกมันมีความพิเศษพิเศษยังไงอีฟมันพิเศษมากจริงเพราะว่าโหยนมาเลยเห็นมันเป็นเรื่องง่วงอ่ะเห็นมีง่วงว่าเพราะว่าของแต่ละชิ้นของแต่ละคนที่เลือกมาให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นของที่มีความเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เอ็กซ์ต้า300ทำงานแล้วซึ่งของเนี่ยนอกจากมีความสำคัญแล้วเราตั้งใจที่จะเลือกมาให้มากๆเลยเนาะจริงจบแล้วใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเราก็ต้องเรียงไปตามจากอายุจากเด็กที่สุดจากเด็กที่สุดจากเด็กที่สุดเราต้องเป็นหนุ่มหรอสี่เด็กที่สุดอ่ะไม่ใช่แล้วต่อไปแล้วไม่ใช่แล้วต่อไปแล้ววันนี้เขาสักโกนหนวดโกนเขาแล้วตัดผมใหม่พี่เมย์เหรอใช่เพราะว่าปกติเขามาเริ่มจากเนกติกาในการแจกใครที่ดูในช่องทาง YouTube และอยากได้จะต้องไปร่วมสนุกใน Facebook เท่านั้นต้องบอกว่า YouTube เรามีการแบบติดตามตัวกันยากสื่อสารกันยากแต่ว่าใน Facebook มันสามารถแบบส่งแบบตัวได้ส่ง Messenger มาได้อะไรอย่างเงี้ยใครที่ดูอยู่ใน YouTube แล้วอยากได้ให้ไปเล่นใน Facebook นะคะแล้วก็กดติดตามทั้ง2ช่องทางทั้ง YouTube และ Facebook แล้วเรายังมีช่องทางอื่นๆอีกคือ IG Twitter เป็นในเฟซบุ๊กเท่านั้นว่าอยากได้ของชิ้นไหนของใครและขอเหตุผลว่าเพราะอะไรยกเก่งเรื่องเดี๋ยวเราอ่ะจะมาดูเราก็เป็นคนตัดสินเองเนาะว่าแบบเหตุผลของใครที่แบบน่าให้น่าแจกแล้วก็อย่าลืมกลับเข้ามาดูว่าประกาศเมื่อไหร่เนาะจะได้แบบไม่พลาดของที่เราได้อะไรเงี้ยกติกาอะไรมีโค้ดขอพูดหน่อยมันมีหลายครั้งมากๆที่เราแจกไปและไม่มีคนมารับคือวอนขอเลยถ้าอยากได้ของจริงอย่าลืมมารายงานตัวให้ตรงเวลาใช่ใช่ถ้าไม่งั้นล่ะก็นัดหลับเท่านั้นตอนนี้เราส่งใช่ไหมส่งตอนนี้เราส่งให้นะคะส่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกับคนแรกแล้วคนแรกดีไหมของชิ้นแรกแล้วก็คนแรกเนาะอ่ะเราจะให้น้องเล็กสุดก่อนของที่แรกนะครับของเรานั่นก็คืออะไรครับพี่บิ๊กพี่ทำไมอ่ะเป็นกันแล้วกันเองกันแล้วกันเลยผมจะให้เป็นของชิ้นแรกที่ผมได้ออกจากเขาเรียกอะไรได้ออกช่องได้ออกคลิปนั่นเองซึ่งเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเล่นเกมกันเราออกนอกฐานที่กันเลยเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่แบบมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแล้วอยากให้เล่นอยากให้ทำสุดท้ายเราก็ได้ทำจริงๆแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่มีสปอนเซอร์ด้วยอันนี้คือเลิฟที่สุดชาเลนจ์นั้นอะหลายคนยังไม่รู้ว่าเขาคือเนซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยยืนคู่ประกบพี่ใบแล้วก็ยืนคู่กับพี่แป้งคนที่เหยียบเชือกใช่ไหมคนที่เหยียบคนที่เหยียบเชือกคนที่เหยียบเชือกแล้วที่เหยียบเชือกแล้วนับ3แล้วไม่ยอมปล่อยไปค่ะคือท้าเล่นสควิดเกมครับผมของที่เราจะแจกในวันนี้นะครับก็คือหน้ากากครับคือตอนนั้นน่ะมีคำถามมาถามเยอะว่าคนที่ใส่หน้ากากวงกลมอ่ะคือใครทายกันไปต่างๆนานาเบนบ้างเติร์กบ้างอะไรไปเรื่อยนะแต่จริงๆก็คือเป็นเลนั่นเอง
มีคำถามครับทำไมหน้ากากมันดูดีกว่าตอนนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นน่ะมันเพิ่งแบบกำลังบูมกำลังบูมเลยแล้วก็เป็นช่วงล็อกดาวน์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรีออเดอร์ยังมาไม่ทันมันไม่มีจริงๆก็เลยต้องทำเองแต่ว่าหน้ากากเนี้ยบอกเป็นหน้ากากใหม่นะยังไม่เคยใส่ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขอนามัยแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้ของใหม่ไปเลยไม่ใช่ของที่พี่กับเต๋อเป็นคนวาดแล้วทำเองถ้าใครอยากได้ใครอยากได้พี่มาเลยคอมเมนต์มาในFacebook ค่ะคอมเมนต์มาใน Facebook ว่าทำไมถึงอยากได้หน้ากาก Squid Game อันนี้เหตุผลของใครเป็นที่ถูกใจเราจะจัดส่งให้อ่ะถามก่อนว่าชาเลนจ์นั้นอันใน3เกมอันไหนยากที่สุดถามคนเล่นทุกทีอ่ะทุกทีอ่ะเออจับไปเยอะจับไปเยอะอันไหนมันยังไงทำไมโอ้พี่ดูแรงอีกฝั่งดีพี่ดูเท่าก็คือแบบนักสู้คนสุดท้ายไม่ยอมไม่ยอมแม้ว่าจะโดนล้าก็ยังเกาะอยู่ไม่เชื่อแล้วก็มีคนนึงที่บ้าพลังหันหลังดึงมีคนนึงไปดูแรงมากเหมือนกันนะเราอะใช่หนูหรอใช่หรอหนูหรอเรารู้สึกคึกคักมากนะได้ออกไปนอกสถานที่เราก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบถ้าใครอยากดูอีกวอนกดซับเยอะๆสปอนเซอร์จะได้เข้าเอาโอเคถ้าใครอยากได้คอมเมนต์มานะจ๊ะสำหรับของชิ้นแรกสำหรับของชิ้นต่อไปอะจะเป็นของใครดีอยากรู้ว่าคนที่อายุมากกว่าผมเป็นอันดับต่อไปเนี่ยเป็นใครพี่จริงเหรอก็เองแหละเพราะงานเราเป็นพี่อายุเยอะเลยโอเคงั้นผมเลือกเป็นพี่พี่บีดีกว่าโอเคได้โอเคโอเครู้สึกยังไงที่แบบแต่ก่อนเราไม่เคยเรียกใครว่าไม่เคยเรียกใครว่าพี่เลยรู้สึกดีใช่เหมือนรู้สึกว่าเออเราเล่นกับน้องได้เราไม่เล็กสุดละผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับแค่นี้ก่อนละกันมันคุยกับกูอ่ะของชิ้นนี้เอามาจากทาวารุทาวารุ EP 2ใช่ช่วงนั้นคู่กับพี่หนูแข่งวาดกันหนูแต่งเป็นแต่งตัวเป็นอะไรเป็นนักวาดเป็นอะไรเป็นนักปั้นเป็นนักเขาชื่ออะไรวะคำหนึ่งไม่มาคำหนึ่งไมเคิลแดนแลนกาลิเลโอเป็นของที่พี่จะเอามาแจกที่มาจากคอนเทนต์นั้นก็เป็นแจกการรูปปั้นเดวิดใช่ตัวนี้ข้าคือไมเคิลแองเจโลเป็นคนสร้างปฏิมากรรมที่ชื่อว่าเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์คือคอปเปอร์ฟิลด์เป็นนักมายากลตอนแรกอะกะว่าจะเอาน้ำหอมที่ไม่มีน้ำหอมมาให้เขาแต่เขาไปบอกว่ามันน่าเกลียดเกินถามว่าบีบีอยากจะเอาอะไรมาแจกคนดูอยู่บีจะแจกได้เลยค่ะหนูแจกได้เลยก็คือหนูจะแจกน้ำหอมนี่ก็โหไอ้เราว่าทำไมบีแบบภูมิใจมากบีบอกว่าหนูจะแจกขวด CK เปล่าพี่หมดแล้วพี่เขาชอบไปทำอะไรวะเอาไปดมเอาไปดมไงดมแล้วก็ว่าเขาจะได้พิสูจน์ว่านั่นคือของแท้จริงซึ่งนอกจากบีก็มีคนที่จะเอาของจากชาเลนจ์นั้นมาแจกเหมือนกันคือใครคือนายเองจ้าก็เป็นรูปมันคืออะไรอ่ะนายตั้งว่ากบกระโดดอ่ะตอนนั้นอ่ะนะชีสกระโดดไม่ใช่กบแต่ผมว่าอะไรออกมาขอตั้งชื่อรูปนี้ว่าชีสกระโดดเป็นดารีใช่ไหมก็เขาจะเน้นเซเรียลอ่ะก็เลยแบบว่าให้ชีสแบบมีแขนขาถ้าตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีราคานะแต่อาจจะแบบ10-20ปีข้างหน้าอาจจะส่วนมากผู้ศิลปินที่แบบมีราคาคือแบบใช่ใช่อยากให้มันมีมูลค่าป่ะล่ะก็อยากครับช่วงนายจะไม่ได้ให้แบบเป็นกระดาษแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปใส่กล่องใช่แต่ว่านายคิดอย่างอ่ะมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่าใครได้อ่ะทักส่วนตัวมันก็ได้แล้วจะให้พวกโปสการ์ดอะไรอย่างงี้ทักตัวแล้วหนึ่งอย่าไปทักดีเอ็มนะเดี๋ยวเมียด่าไม่ติดไม่เป็นไรใครน่ารักอ่ะทักมาได้นะตัวนี้ก็ยังเหนียวหรอล้อเล่นรู้สึกว่าถ้าเกิดเอารูปมาให้เขาไม่คงไม่มีใครเอาหรอกเพราะมันน่าเกลียดมากระบายอะไรก็ไม่รู้ว่างงไปหมดก็เลยเอานี้แหละให้เขาเล่นรูปเราอ่ะมันต่อกันใช่ถ้าเอามาต่อกันเสียดายในคลิปมันไม่ได้ต่อให้เห็นชัดๆนะอยากแบบเดี๋ยวขึ้นอยากเอามาต่อเดี๋ยวขึ้นให้ในคลิปนี้คือต่อแล้วมันแบบเกิดมาเป็นพี่สาวน้องสาวกันจริงๆอย่าลืมถ้าใครอยากได้ให้คอมเมนต์มาใน Facebook นะก็บอกว่าทำไมถึงอยากได้ภาพของนายหรืออยากได้ใจกันของบีเหตุผลทุกใจสองคนนี้เขาก็จะแจกไปใช่นะคนต่อไปคิดว่าอยากจะเลือกใครให้บีเอ้ยหนูหรอบีจะเลือกใครหนูค่ะเลือกโซแป้งค่ะโซแป้งโรลี่ด้วยวะหลีบ้านช่ำจ
2คนนี้เล่นชาเลนจ์ด้วยกันบ่อยนะชาเลนจ์ไหนที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบสุดที่เล่นกับบีถ่ายตุ๊กตาเพราะว่ามันกินตุ๊กตาเราเข้าไปมันไม่ได้ใจอีกเลยมันกินยังไงโอ้คือมันเอาหัวแล้วตัดเข้าไปเลยเรียบร้อยซึ่งต้องบอกว่าน้องบีเนี่ยเป็นคนปากกว้างคอลึกมากถูกต้องก็คือไปทั้งตัวเลยถ้าอยากลองก็มาลองได้นะคอลึกจริงเยี่ยมแล้วของที่แป้งจะเอามาแจกเป็นของที่มาจากชาเลนจ์ไหนก็แน่นอนว่าแป้งประทับใจชาเลนจ์นั้นมากแป้งก็เลยเอาเจ้าตัวนั้นมาแจกให้โอ้ยก็คือตัวเนี้ยผ่านแป้งก่อนมาแล้วแล้วก็ผ่านบีกินมาแล้วด้วยแต่ว่าเราซักให้แล้วเราฆ่าเชื้อเราตากแดดเราอาบแอลกอฮอล์มาเรียบร้อยแล้วจริงๆแต่วันนั้นอ่ะไม่ได้อยู่กับแป้งอีกเลยตัวเนี้ยไม่อยู่ใครไปเก็บไว้ไปเก็บไว้ดีทำไมถึงไม่เอามาก่อนแล้วอ่ะเอาเป็นว่าไปย้อนภาพดูแล้วกันว่าทำไมแค่ลูกขอองค์นะได้ไหมองค์จริงนะได้จากแป้งที่เหมือนได้สองตอนนะก็คือได้สัมผัสจากแป้งแล้วก็น้ำลายจากบีด้วยขออย่างเดียวอย่าไปเล่นของนะไม่ใช่นะอาจจะเข้าบีมีอีกคนนึงที่เขาเตรียมมาเป็นของจากชาเลนจ์เดียวกันใครตุ๊กตาเหมือนกันเดี๋ยวให้เขามาแจกเลยแล้วกันเย่คนนั้นก็คือพี่โต้ของที่จะแจกอันนี้มาจากชาเลนจ์อันเดียวกับของแป้งอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คือชาเลนจ์ทายตุ๊กตาเนาะเอาจริงมาตัวเนี้ยของพี่ตัวเนี้ยไอตัวที่ตัวกอดจนเน่าอ่ะมันก็ไม่กล้ามาแจกอันนี้เป็นตัวใหม่ซื้อมาพร้อมตัวนั้นแต่ว่าไม่เคยแบบไม่เคยใช้กลิ่นเติร์กตัวเติร์กโอเคอันเนี้ยคือกลิ่นเติร์กเลยคือเติร์กก็จะส่งผ้าซักเสื้อฮาวายมันทุกตัวจะเป็นกลิ่นนี้แล้วตัวนี้คือซื้อด้วยกันถ้าคนไหนได้ไปก็ DM มาบอกด้วยครับจะได้ทำไมต้องDM มาบอก DM มาอวดกันด้วยจริงๆอ่ะแค่ลงสตอรี่แล้วแท็กเคลนก็จริงเออก็ DM มาก็ได้เอ้าเออแล้วก็ DM มาอวดด้วยเออไม่อยากให้ดูมีอวดด้วยเราอยากดูของใครตอบเป็นดูของใครเหรอมันก็ไม่ได้อ่ะใครอ่ะอ่ะพี่ปอก็ได้ครับเออเดี๋ยวไปดูของปอกันเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าปอจะเอาอะไรมาแจกคาเลนด้าคาเลนด้าคาเลนด้าบอกมาดูหน่อยทำไมถึงคิดว่าปอถึงต้องเอาคาเลนด้ามาแจกในวันหนึ่งฉันก็นั่งดูตารางงานในคาเลนด้าเนาะเฮ้ยทำไมมันมีงานตอน5ทุ่มวะงานนี้ทำไมมันมีชื่อว่า SEXX ใครใส่คำว่า sex เข้ามาในคาเลนด้าพี่ใบก็เลยเดินเข้าห้อง AE ไปคุยกับอีปอเลยจ้าปอใส่อะไรไว้อ่ะนี่เข้าไปดูคือแบบเชี่ยใส่ว่าแบบ SEXแล้วก็ใส่เวลาด้วยอ่ะอันนี้คือแบบคือเวลาทุกครั้งที่มีอะไรกับแฟนอ่ะก็คือในชีวิตเรามีแต่เรื่องแบบนี้อ่ะขนาดแชร์ประสบการณ์ทำงานยังไม่พ้นเรื่องนี้เลยวันนี้เอาเสื้อมาแจกเพราะวันนั้นมาถ่ายคอนเทนต์ประสบการณ์รักอะไรรักอะไรก็มีความข้อมูลจริงอยู่บ้างไปดูกันใส่เสื้อมาถ่ายใช่ไหมเลยเอายูนิโคลมาให้ตัวใหม่เลยหรอใหม่นะเนี่ยพันนวดปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเออแกก็หลังแข็งเหมือนเดิมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ตอนคบกันเขาจะรู้ไงเสร็จปุ๊บไปมาเขาก็แบบเออเหมือนเดิมเลยเนาะกินน้ำหอมเหมือนเดิมยังแต่งตัวเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเขิดไงวันนั้นก็เลยแบบมองเท่งไปเพราะทำไมไม่เอาคาเลนด้าแล้วเขียนไม่ทันละเอาโอเคให้ปอเลือกต่อว่าอยากจะดูของแจกของใครเอาน้องที่หลักละกันก็คือทีมเดียวกันก็คือของตาสิ่งที่น้องส่งต่อไปที่ AE สาวอีกคนหนึ่งที่ปอเลือกไว้ก็คือทรายนะจ๊ะขอพูดนะเคยแบบเคยนินนางไปรอบนึงเม็ดทรายพี่ใบเม็ดทรายเขียนเป็นเม็ดแล้วก็ซออายอทรายนะมันต้องเม็ดทรายซอรออายอไม่ใช่หรอไม่เขาชื่อเมสไซโซโซแล้วหนูก็ไปเสิร์ชเจอแบบที่นางประกวดนางงามโซโซจริงจริงแล้วหนูก็แบบไม่จริงหรอกตอนแรกอะชื่อสายเฉยๆพออายอแล้วก็มาเติมเมสแต่หลังๆหนูก็เลยเรียกมันว่าเมสเฉยๆมันไม่มีใครเรียกว่าสายนะทุกคนในทีมเราเรียกว่าเมสแต่ทุกคนไม่ต้องเรียก
วันนี้เอาอะไรมาแจกวันนี้ก็ต้องเอาคอนเทนต์ก่อนมาที่เอามาเขียนหน้าอุบอ่ะหน้าอุบแบบเขียนหน้าอุบมีสแกนก็ต้องเอามงกุฎที่ตอนแรกถ้าหาไม่ได้จะเอามงจริงมาให้เราหน่อยคอนเทนต์ที่แบบเรามาคือประกวดนางงามตู้ซ่อนหมีเป็นแรกนี่แหละที่แบบเราได้เข้ามาจอยกับทุกคนปัจจุบันคุณเมสไซได้ผันตัวมาเป็น AE น้องใหม่ให้กับช่องของเราขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเราก็เลยเหมือนแบบเอาเซตเป็นเซตแก้วนมชาแล้วก็หนุ่มทีมาไงก็จะเป็นรูปแบบมงใดๆมงกุฎเอาไปชงแบบก็ต้องก็ต้องต้องติมตาสกินอะไรสกินกับเราซึ่งบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนดูชอบนะแล้วก็เมนมาตลอดว่าแบบอยากให้ประกวดอีกใครอยากเห็นพี่ใบพี่เมย์ลงประกวดกดหนึ่งบอกเลยนะบอกเลยเป็นทีมนางงามย้อนยุคไม่แคร์ค่ะเรื่องอายุทำอะไรฉันไม่ได้ถ้าใครอยากได้เซตนี้ของไซก็คือคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กนะจ๊ะใครได้ไปก็แท็กมาด้วยคนต่อไปให้ไซเลือกว่าอยากจะเห็นของของใครว่าเขาทำอะไรมาแก้อยากเห็นหน้าคนอุ๊บส์เมื่อกี้ไม่ใส่เสื้อมาสีเดียวกันวันนี้เป็นผักบุ้งกับกุ้งนางตอนเดินเข้ามาใครใส่สีเขียวเหมือนกูแขนยาวเหมือนกันด้วยอีฟเล่นหลายชาเลนจ์มากชาเลนจ์ที่เราไม่ถูกนะว่าเราจะเอาอะไรมาคนก็จะคาดหวังว่าโอ๊ยอีฟจะเอาอะไรมานะแต่บอกเลยว่าสิ่งที่เอามามีความสำคัญมากมันเป็นสิ่งที่ผ่านการแย่งชิงมาแล้วหลายมือขอบคุณเอ็กซ์ตาร์คือคอนเทนต์ที่เลือกมาคือคอนเทนต์จับฉลากแลกของขวัญใครจะรู้ว่าสุดท้ายของที่แย่งอ่ะมันมาอยู่ที่กูคนที่ได้ไปอ่ะสุดท้ายใช่ป่ะตอนกลับบ้านดิฉันก็นั่งอยู่แล้วก็แบบก็คือพูดกับเขาแบบอุ๊ยแก้วน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยนางก็คงจะเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบบริจาคให้เราใช่นางก็บอกเออเอาไปเถอะอีฟเขาไม่ได้ใช้คนที่จะพูดคำว่าเขาในตู้ซ่อนหมีมีคนเดียวแฟนพี่ใบค่ะจบแก้วให้มันจบให้แก้วมันจบที่รุ่นเราขอแลกกับอีฟครับซึ่งต้องบอกเลยว่าของที่เราแย่งกันสุดท้ายมันไม่ใช่ของเราหรอกมันควรจะเป็นบทเรียนให้เราใครที่ดูอยู่แล้วอยากได้แก้วนี้ต้องทำไงพิมพ์คอมเมนต์มาเนาะว่าอยากได้แก้วนี้เพราะอะไรถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจเรามากที่สุดก็จะได้ไปเลยคนต่อไปเราอยากเห็นของของใครโหเอาเป็นมาละกันทำไมต้องเลือกมาด้วยอ่ะเพราะว่ามาเขาเต็มตัวมาดีเต็มตัวอะไรวะเต็มตัววะมาของที่เอามามาจากชาเลนจ์ไหนและเป็นอะไรก็ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ชาเลนจ์นั้นออนไปปุ๊บก็มีหลายคนทักมาขอมากมากแต่คือไม่รู้จะให้ยังไงมาขอหรอใช่ใช่คือมันไม่ใช่สิ่งของที่มันจะต้องให้ได้ไงตอนนั้นเพราะว่ามันคือชาเลนจ์ไทยเพลย์ลิสต์คือทุกคนอ่ะมาขอเพลย์ลิสต์ผมแล้วซึ่งเพลย์ลิสต์ผมมันเป็นเพลงจีนใช่ไหมแล้วบางเพลงก็คือลิสต์ไว้ตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะมันก็จะมีแบบพวกเทียนไม่มีอะไรบาบาเต็มไปหมดเลยไม่ออกตอบไปแล้วมาเออนางน่าจะดูต่างชาติเยอะด้วยมั้งดูเป็นคนฟังหลายชาตินะดูหลายชาติโอ้ชาติไหนบ้างก็มีชาชั่วเนี่ยก็ปูมาแบบนี้เนาะวันนี้ผมก็เลยจะแจกเป็นเพลงจีนเหมือนกันที่อยู่ในเพลย์ลิสต์นั้นเหมือนกันอันนั้นคือเป็นอัลบั้มเพลงครับผมของ Produce Panda ครับเป็นซีดีบ็อกเซตข้างในก็จะมีเข็มกัดแล้วก็บาบาน่ารักไม่แล้วทำไมเราไม่เสียได้หรอเพราะเราชอบศิลปินวงนี้นี่ตอนพีอัลบั้มอะครับเขาจะแจกเป็นสุ่มการ์ดข้างในด้วยผมก็เลยพีมา4ชุดเดี๋ยวแบบจะได้เยอะๆหน่อยก็คือของข้างในอ่ะจะครบหมดจะเว้นการ์ดสุ่มโอ้ผมเก็บทุกคนจะไม่ได้การ์ดสุ่มนะทุกคนนะแต่ถ้าใครอยากได้ต้องทำไงต้องคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ตัวซีดีชุดนี้นะครับคนต่อไปมาร์คเลือกใครเอาเป็นพี่นุกละกันมันมีของอย่างนึงที่นุกชอบใส่มาถ่ายใส่ชุดนอนทำไมอะพี่นุกทำไมชอบใส่ชุดนอนมาทำงานพูดไปหลายคลิปแล้วมันไม่ใช่ชุดนอนแต่มันมีเสื้อยืดที่ชอบใส่บ่อยๆแล้วแบบคนทักมาถามเยอะมากก็คือเอาเสื้อยืดดิสนีย์ที่ชอบใส่มาบ่อยๆแต่เป็นตัวใหม่นะแล้วกับชาเลนจ์ตัวลายดิสนีย์ตาสีเขียวเจ้าชายกรีนแมนเจ้าชายกรีนแมน
ื้อตัวนี้มาแจกเป็นมือหนึ่งนะทุกคนไม่ได้สู้ผีตัวนี้ไม่ได้ใส่ลองเทียบไซส์ดูได้นะเออเป็นฟรีไซส์ด้วยนะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใครอยากได้คอมเมนต์มาเพราะอะไรเดี๋ยวจะเป็นเรื่องซะเอาไปคนข้างๆเลยดีกว่าดูเธอค่ะก็คือเมื่อกี้ของหนูเป็นตัวลายใช่ป่ะของนี้ก็เป็นดิสนีย์เหมือนกันดิสนีย์แรกๆที่เราเล่นเป็นแบบคาเลนเป็นหาสาวกดิสนีย์คนแรกเลยในคอนเทนต์นั้นนะคนก็เอาพ็อปมาเยอะเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เอาพ็อปมามันมีอันนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็เราใช้ตลอดเวลาเราทำงานแต่ว่าในคอนเทนต์นั้นเราไม่ได้ใช้เราให้น้องน้องสาวใช้ให้บีใช้ไม่มีน้ำใจให้บีใช้ไม่มีน้ำใจมันก็คือเป็นอันนี้น่ารักมีผู้ไม่ใช่พี่ตอบว่าไงแหมผู้แดงหรอที่มันเป็นคนรับใช้อ่ะที่มันมีแอปเปิ้ลน่ะเดี๋ยวผมไปดูไม่ใช่พี่ตอบว่าไงเราเพิ่งมาเห็นว่าแบบมันขาดไม่รู้จากอันที่น้องสาวเรายืมไปใช้หรือเปล่าแล้วลูกนี้เป็นรูแบบขนาดมันแปลกๆด้วยแบบโอ้ยดมดมซีมีกลิ่นไหมดมดิได้อยู่หูนั่นแหละก็อยากให้เนาะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาอาจจะเป็นของแบบที่แบบผ่านการใช้งานแต่ว่าเราทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีใช่ขอบใช่คนต่อไปเลือกใครน้องชายละกันอยู่หลังกล้องใช่ฝาแฝดแล้วเออฝาแฝดใส่แว่นเหมือนกันตัวก็สูงพอๆกันเลยเหมือนกันทั้งหมดอ่ะไม่มีอะไรไม่เหมือนเป็นเจ้าอะไรมามันถือเหรอมันถือเหรอมันถือรูปที่วาดอันนี้เราเล่นหลายชาเลนจ์ที่เกี่ยวกับวาดรูปนะเป็นท้าทายหนีเออจริงๆสองคนนี้สูสีกันมากคือถ้ามาตอบเติร์กหรือว่าต้องตอบเบนที่ถ้าเกิดมีบ้องนี่ใช่เลยนะตอนนั้นมันเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ลงสีของที่เอามาได้ก็เป็นเวอร์ชันลงสีแล้วเป็นรูปนี้ถูกต้องสำหรับใครที่อยากได้รูปเนี้ยก็คอมเมนต์ใน Facebook มาแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมอยากได้แล้วก็ช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยก็ได้แต่ว่าเราจะส่งให้เป็นไฟล์เนาะอันนี้ส่งให้เป็นไฟล์เป็นไฟล์แล้วก็ตอนนี้มันอาจยังไม่มีราคาเดี๋ยวรอก่อนรอตายก่อนต่อไปเหลือใครบ้างนะเอาพี่บาเอาพี่ตาละกันของชิ้นต่อไปเป็นของของต้าใช่แต่ว่าอะไรมาก่อนที่เราจะไปดูของก็คือบอกก่อนว่ามันมาจากชาเลนจ์นึงที่แบบโคตรตั้งใจทำแล้วก็อยากทำมอบชาเลนจ์ที่แบบรีเควสที่ใบแบบสุดฤทธิ์นั่นก็คือชาเลนจ์ลองเป็นดาว TikTok #มูเตลูชาเลนจ์อันนี้ก็คือเราแค่แบบวงๆให้ดูไม่ได้ใส่เต็มเพราะว่ายังไม่ได้ของจริงเฮ้ยยังไม่ได้ไปดูตอนที่ของจริงเลยกว่านี้อันเนี้ยเอาจริงนะแล้วมันก็เป็นแบบคลิปแรกของผมเลยที่อยู่ตู้ซ่อนหมีแล้วเปิดตัวเราซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการแต่งตัวพร็อพเพิร์ฟแน่นๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าแน่นอยู่คนเดียวไม่ใช่ชุดแน่นนะพี่ตัวแน่นก็วันนั้นเราก็จะใส่หมวกมีหมวกใบนี้แต่ว่าเป็นอีกสีนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่เลยก็คือหมวกเนี่ยมันแบบสามารถใส่ได้แบบทุกชุดทุกสไตล์ทุกแนวเลยเนี่ยมันสามารถปรับได้เล็กได้ใหญ่ได้ลองหัวเล็กแบบเมย์พี่เมย์ก็ใส่ได้นี่ไงเห็นป่ะมันก็ใหญ่กว่าโตเหมือนกันนะเอาโอเคถ้าใครอยากได้นะจ๊ะก็คือคอมเมนต์มาใช่อย่าลืมไปคอมเมนต์ใน Facebook นะครับว่าอยากได้ใบนี้เพราะอะไรต่อไปไม่กี่คนแล้วต่อไปก็คือผมต้องเลือกคนนี้เพราะว่าเป็นน้องที่แบบเข้ามาในออฟฟิศแล้วคุยกันทุกวันเป็นปสหนึ่งคนไปเลยเปิดตัวเชอร์ปาล์มจ้ะน้องแม็กกี้เกลียดการเดินอ้อมวันนี้เราเอาอะไรมาแจกขอบคุณสำหรับคำถามนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับคำถามนะคะทุกคนก็คือทุกชาเลนจ์ต้องพูดถึงคนต้องแซวต้องกัดแล้วก็ต้องได้กลิ่นนั่นก็คือชาเลนจ์ถ่ายน้ำหอมค่ะกลิ่นเนี้ยหนูใช้ก่อนตัวบ้านบอดี้ที่ใช้ประจำพอมันใส่เยอะไปอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าแบบมันฝุ่นคนรอบข้างเราไปใช้บ้านบอดี้ที่ให้แบบเบาลงมาแต่เราก็เป็นคนชอบกลิ่นแบบเนี้ยแหละมีความยั่วยั่วแบบโกรธนิดนึงถ้าเกิดเมื่อไหร่นางควักขึ้นมาคือทุกคนรู้เลยว่าแม็กกี้ต้องบอกว่าเนี้ยเป็นถุงยางชีพของแม็กกี้ค่ะเพราะก่อนจะถ่ายคอนเทนต์อ่ะจะต้องฉีดก่อนน้ำหอมอ่ะไม่ได้มีไปแค่ฉีดมีไว้อาบเรามีของที่สองให้ด้วยอันที่สองที่จะเป็นตัวตนแม็กกี้ที่แปะตาสองชั้นหนูมีอย่างที่สามให้ด้วยได้ไหมได้อะไรวะผมเทียมผมเทียมผมเทียมหลังติดขึ้นมาแล้วคือไม่มีอยากให้ทุกค
ได้ไปใส่เวลาดูคอนเทนต์ซะเลยนึกถึงเราลองใส่ให้บีดิลองใส่ให้บีอ่ะเฮ้ยสวยสวยเลยสวยนะพี่แม็กได้ผมยาวเซลได้ถ้าใครอยากได้ต้องทำไงก็นั่นแหละค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงอยากได้แล้วไปใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วเดี๋ยวคนต่อไปให้ไนกี้เลือกว่าจะอยากดูเหลือสองพี่ใหญ่ใช่ไหมงั้นให้พี่สาวหนูคนนึงก็ได้ค่ะนั่นก็คือพี่ฟาเมค่ะพี่ฟาเมค่ะค่ะคุณมัมเม่ค่ะอะไรที่เราจะเอามาแจกแล้วมาจากชาเลนจ์ไหนชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่สนุกมากตอนเล่นแล้วก็แบบได้แต่งตัวเต็มที่ก็เลยอยากจะเอาเครื่องแต่งกายชิ้นนั้นมาให้เนาะชาเลนจ์นั้นเราแต่งตัวเป็นวิลลี่วองกาจำได้แล้วจากชาเลนจ์ถ่ายชื่อหนัง EP 2จ้าวิลลี่วองกาชื่อว่าอะไรมาจากเรื่องอะไรเหรอทั้งสองคน Charlie and the Chocolate Factory อย่าเคยดูไหมไม่เคยก็คือหมวกใบนี้เปิดมาแล้วมันจะเจอนี้อะโวคาโดไงมันมาจากชาเลนที่มันก็ค่อนข้างเป็นตำนานนึงเลยใช่เราแค่อยากจะเอาอันนี้ให้ทุกคนเพราะบอกว่าเราพูดถึงได้แล้วหรือว่าเราต้องปัดหันหัวหันท้ายก่อนอยากโทรหาแม่เราอ่ะอยากสามารถโทรหาแม่ได้ป่ะอยากโทรหาแม่เป็นสกิลการปอกอะโวคาโดที่แบบแปลกใหม่มากเป็นท้อแล้วอ่ะกูปอกเปลือกก่อนก็ได้เนี่ยมันสุกมากหัวหลุดแล้วไม่แต่ว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่เราส่งให้เราจะซื้อลูกใหม่ให้เกี่ยวเนาะใครอยากได้เพชรมาใน Facebook นะจ๊ะครับผมเอาจริงสุดท้ายแต่ไม่ถ่ายสุดเพราะว่ามีคนเขาฝากของมาด้วยคนที่เขาไม่มาเขาฝากมาในเนี้ยงั้นเราขอบอกไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็น challenge นึงที่นางทำได้ดีมากนางอาจจะดูชนะไม่บ่อยแต่นางชนะมาเยอะนะใช่เยอะนะก็คือ challenge ทายตัวละครจากวรรณกรรมเก่งมากจุกันเหลียงอะไรก็รู้จุกันเหลียงก็ต้องผมเบ้งแหละเออถูกแล้วอุ้ยเอาทำสับสนเลยเพราะตอนนั้นมันเล่นเกมสามก๊กอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นคนจีนมันชอบเนี่ยจุกันเหลียงและของที่ฮิมได้แล้วก็จะเอามาแจกก็คืออันนี้เลยจ้าฮีโร่เซอร์เจียนเวอร์เดย์บัสเตอร์กันดัมวันนี้นั่งยังไม่ได้ต่อนะทุกคนถ้าใครอยากได้อันนี้นะเป็นของแจกจากกิมนาก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้ในเฟซบุ๊กว่าทำไมถึงอยากได้และสำหรับของชิ้นสุดท้ายจริงๆของพี่และของที่จะมาแจกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นชาเลนจ์อันหนึ่งที่แบบมีคนชอบแล้วก็เป็นตำนานอย่างหนึ่งที่ทำให้คนจดจำใช่ฉันได้มาจากชาเลนจ์สิ่งนี้เรียกว่าอะไรมึงตักอะไรก่อนอันนี้มึงใส่กับอะไรมึงไม่ได้กินพริกแบบมึงคือกินน้ำปลาเป็นหลักงั้นมึงเรียกว่าพริกมึงเรียกว่าพริกถ้ามึงแดกพริกอย่างเดียวเรียกว่าพริกมันจะได้หมดคำคอรหากันไปสักทีเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ว่าน้ำปลาพริกแต่ชอบแพ็กเกจจริงมากใครเป็นคนคิดเกี่ยวสังเกตมันใช้งานได้หลายอย่างอ่ะเนี่ยใช้งานได้หลายอย่างจริงวางของไม่ถึงแฟนคลับนะเพราะมีคนจ้องอยากได้หรือไม่ยังไงมีมิกด้วยอ่ะลองดูสองลองถือดูอ่ะลองไม่เล่าว่ะลองมันต้องแสบแน่เลยอ่ะอีกอย่างนึงเราก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบเค็มไปใครเผื่อไม่กินเค็มก็เลยอีกอย่างนึงที่แบบมันปรากฏอยู่ในหลายชาเลนจ์ของเรามากจริงๆนะเป็นเหตุเป็นผลยังไงก็มันเกี่ยวกับเค็มอะไรกันไม่ถ้าเกิดไม่กินเค็มแล้วก็อยากได้ของแต่ไม่อยากกินเค็มไงก็เลยว่าได้เตรียมของอย่างอื่นให้ด้วยอย่างนึงก็คือมันปรากฏในหลายชาเลนจ์มากไม่ว่าจะเป็นทาให้คลำทาให้ดมทาให้ชิมนะจ๊ะอันนี้เป็นภาพปิดตาซึ่งเราหารูปหมีไม่ได้มันเป็นน้องกระต่ายแต่มันสีดำเหมือนโลโก้เราคล้ายๆแล้วก็ใส่ขายอันนี้เขามีแบบเจลด้วยสามารถแบบเอาไปแช่ตู้เย็นได้ถ้าใครอยากได้นะก็คือได้ไปเลย2อย่างทั้งผ้าปิดตาคุ้มนะคุ้มนะน้ำปลาฟรีคุ้มนะคะก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้ใน Facebook เท่านั้นว่าทำไมถึงอยากได้น้องคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวจะปิดตาแล้วใช้น้ำปลาไปด้วยค่ะนมโอเคครบเรียบร้อยจบไปแล้วสำหรับคอนเทนต์เนาะ
จกของของเราแต่ละคนก็คือรู้แล้วว่ามีใครจะแจกอะไรบ้างต้องทำยังไงนะคะอยากได้จะเลือกไปคอมเมนต์กันที่ Facebook ว่าอยากได้เพราะอะไรอยากได้ของใครเรียกเหมือนเราแจกเป็นแบบคำขอบคุณเนาะใช่ค่ะว่าของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ที่แบบเออเราแบบติดตามกันมาตลอดอยู่กับเรามาตลอดอะไรอย่างนี้แล้วก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะแล้วก็ปีหน้าก็ยังอยู่ด้วยกันอีกจะมาแจกอีกนะคะก็ว่าสปอนเซอร์เขาเยอะๆแล้วกันถ้าอยากให้เราอยู่กันไปเรื่อยๆต้องทำยังไงนะก็ต้องกดไลค์กดแชร์สิคะแม่ทั้ง5ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Instagram แล้วก็ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะที่สำคัญYouTube ถ้าเป็นห่วงจริงอยากให้เยอะๆสิ้นปีแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะแบบไปท่องไปเที่ยวปีใหม่ใดๆกันก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาตัวดีๆเพราะว่าโอไมครอนเขาก็แบบเข้ามาแล้วอะไรอย่างงี้เนาะระวังดูแลตัวเองกันด้วยการอย่าตกแล้วมีข่าวดีอย่างนึงสำหรับปีใหม่โอเคเป็นข่าวดีที่แบบคิดว่าคนดูยังไม่รู้อะไรเราจะมีการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเพราะว่าอยู่กับเรามานานแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแบบออฟฟิศเชี่ยวแล้วนะจะเป็นรุ่น2เต็มตัวแบบไม่อายใครแล้วนะปีหน้านี้แม็กกี้จะมาอยู่กับตัวซันหมีไม่แล้วคนที่ใจที่สุดคือใครรู้ป่ะนายเหรอเพราะว่าคุณจะมีคนมาช่วยทำกราฟิกแล้วดีใจค่ะก็นั่นแหละเราก็ผูกพันกับทีมนี้เนาะเราก็ได้มาร่วมงานกันสักทีนึงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะชื่อน้องแม็กกี้ซิงจ้าซันหมี่รุ่น2ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่กับตู้ซันหมี่ไปเลยนะแฮปปี้นิวเอียร์ปีนี้เราไม่ยิ่งนี่ปีนี้ไม่ทันอ่ะปูปอมปูปอมปุ้งเลยเดี๋ยวเ